ัสดีครับผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับผมดร.นิววงศกรภูมิปริยะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กกำจัดเศษซากพืชไวๆได้ประโยชน์หลายต่อวันนี้รู้สึกพี่ป๊อกอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะครับเปล่าอ่ะเปล่าก็เปล่าแต่สังเกตไหมครับว่าควันออกหูเลยนะเนี่ยนี่อย่าพูดถึงควันได้ไหมพูดอะไรยิ่งขึ้นนะเนี่ยหืมขึ้นอะไรขึ้นครับนิวก็ข้างบ้านพี่สิเขาเป็นสวนผลไม้ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเขาตัดแต่งกิ่งและแทนที่จะเอาไปทิ้งนะปรากฏว่าเผาเสร็จแล้วควันก็ตลบอบอวลในบ้านพี่นอนอยู่นะโอ้โหนึกว่าไฟไหม้ต้องขนโต๊ะมาจากชั้น2ลงมาชั้น1นะโอ้ยเหนื่อยจะตายอ่ะโอเคผมเข้าใจปัญหาพี่แล้วครับใจเย็นๆนะแต่ว่ากิ่งไม้กองใหญ่ขนาดนั้นจะขนไปทิ้งมันก็คงลำบากไงครับแต่ถ้าจะให้เลือกเผาวันนี้ผมมีงานวิจัยดีๆมานำเสนอครับปัญหาสำคัญที่พบในพื้นที่ทำการเกษตรคือมักมีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมากสวทช.ภาคเหนือจึงได้สนับสนุนรองศาสตราจารย์บัณฑิตฮิรัญสถิตพรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กและเครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใหญ่ขึ้นมาเพื่อช่วยกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งเหล่านั้นโดยไม่ต้องใช้วิธีเผาและยังนำเศษที่ผ่านการย่อยแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ทำเป็นวัสดุคลุมดินเพาะเห็ดปุ๋ยอินทรีย์อาหารสัตว์หรือเชื้อเพลิงอัดแท่งได้อีกด้วยนะคะเครื่องหั่นย่อยนี้มีจุดเด่นคือออกแบบมาให้มีขนาดเล็กขนย้ายได้สะดวกบำรุงรักษาง่ายราคาไม่แพงต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กก็ได้สามารถย่อยใบไม้แห้งวัสดุที่มีเส้นใยเยอะและกิ่งไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งลงได้ถึง 60-70% ว้าวว้าวว้าวโอ้โหโดนใจอย่างแรงนะนิวได้ยินแบบว่าอะไรนะตัวเล็กแต่แรงแล้วก็ที่สำคัญไม่แพงด้วยใช่ไหมหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะพี่จะซื้อฝากเพื่อนบ้านเลยใช่ไหมครับไม่ใช่พี่จะซื้อไว้ที่บ้านพี่เองนี่แหละทีเนี้ยนะเขาก็เอามาทิ้งที่พี่ได้เลยไม่ต้องเผาไม่ต้องมีควันใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญนะเพื่อนบ้านกันพี่คิดไม่แพงเข้าใจละงั้นแนะนำเพิ่มเติมครับพี่เอาไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วกลับไปขายที่สวนผลไม้เขาก็ยังได้เลยว่าแต่ว่าถ้าได้ดีร่ำรวยแล้วอย่าลืมน้องคนนี้กันละกันได้ๆอยู่แล้วสปายหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกร้างได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASDA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ